สวัสดีค่ะมีข่าวอย่างเป็นทางการของพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสิรินาถพินาถกัลยาณีอีกแล้วนะคะคือเมื่อวันที่20มิถุนายน2566พวงมาลาของเจ้าคุณพระสิรินาถที่หน้าหีบศพของหลวงปู่แสงยานนบโลณวัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตำบลโคกนาโกอำเภอป่าติ้วจังหวัดยโสธรค่ะซึ่งหลวงปู่แสงยานนบโลเดิมชื่อในแสงดีหอมเกิดเมื่อวันที่1กันยายน2467ที่อำเภอฟ้าหยาดจังหวัดอุบลราชธานีและปัจจุบันคืออำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรค่ะอุปสมบทเมื่อวันที่1มิถุนายน2490ณวัดศรีจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นสิริอายุได้98ปี76พรรษาค่ะ